ดีครับผมผมพันประมุขประมาณรักในหนองนะครับผมวันนี้จะมารีวิวโทรศัพท์ตัวที่ออกใหม่ล่าสุดเลยคือตัวนี้ครับผมคือ Samsung Galaxy S4 CS อะไรสักอย่างนี้นะครับอ่ะมาดูใกล้ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแล้วขยับตูดซะก่อนเพราะว่าแม่งโคตรลำบากเลยเกินไอ้ตัวนี้นะครับ S4 นะสังเกตว่าจอมันจะกว้างมากผมไอ้เรื่องรายละเอียดปีกย่อยหรือว่าต่างๆไปดูตามสยามโฟนตามเป็นพุ่นนี้แล้วกันนะผมจะรีวิวตามที่ผมได้ลองใช้แล้วนะครับผมน้ำหนักก็เบานะครับผมตัวกว้างดีจอใหญ่มากนะครับอ่ะไปดูกันขั้นตอนแรกนะจิ้มโป๊ะไปปั๊บก็สู่หน้าจอหลักใช่ไหมฮะเราวิธีการปลดล็อกก็คือเอานิ้วจิ้มตรงนี้แล้วก็เลื่อนปุ๊บแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอเต็มๆมาดูกันครับอันดับแรกคนที่เคยใช้ Samsung จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมฉะนั้นปั๊บวิธีการเล่น Android ต่างๆปั๊บผมเคยรีวิวแล้วในส่วนของ Samsung Galaxy Mini นะฮะเหมือนกันเลยแต่ว่าความแตกต่างคือความเร็วแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนานานะครับมาดูจุดที่หลายๆคนสนใจกันบ้างว่าโทรศัพท์แล้วมันรับโดยใช้มือปิดได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับผมโดยวิธีการที่ว่าโทรศัพท์ของน้องผมโทรออกไอ้เหี้ยกูไม่ลงทุนเลยอ๋อมันจะขึ้นจริงแล้วปิดเบอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวเห็นเบอร์นะฮะขึ้นไหมแล้วผมจะรับให้ดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันรับได้นะครับผมแต่ที่คุณเห็นว่าทำไมมันถึงรับไม่ได้แบบเมื่อกี้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันต้องอาศัยการฝึกนิดหน่อยมันไม่ใช่ว่าเอ็ดอัดแล้วมือจะแบบปืดนะเว้ยมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะไอตัวลูกหมาโทรเข้าโทรออกเนี่ยมือเซ็นเซอร์ของคุณอะไอ้ตากล้องมันต้องทำถึงขนาดนี้เหรอ ต้องเอามือปื้นนี้ไปทีนึงเหมือนกันนะครับอีกฟังก์ชันนึงที่น่าสนใจก็คือเวลาคุณจะเซฟหรือว่าเซฟภาพหน้าจอสกรีนช็อตเนี้ยวิธีคือไม่ยากสมมติว่าผมรู้สึกว่าหน้านี้มันแจ๋วหน้านี้เลยนะฮะผมทำนี้เลยเซฟหน้าจอสกรีนช็อตก็นี้เลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้านี้ก็ได้เนี้ยฮะเซฟนี้เลยปึ๊บไม่ไปว่ะเฮ้ยมือเซฟไปก่อนหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายให้เป็นการรีวิวที่เตรียมพร้อมชิบหายนะฮะเดี๋ยวนะครับป๊าบบริการเป็นสกรีนช็อตนะครับผมเดี๋ยวให้เขาจิ้มไปดูแล้วว่าเป็นสกรีนช็อตจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะมันจะขึ้นสกรีนช็อตให้ดูเลยนะครับโดยการเอามือลูบหนึ่งทีเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะโอเคเรียบร้อยครับซึ่งมันแตกต่างกับไอโฟนนะครับไอโฟนเราจะเซฟหน้าสกรีนช็อตเราก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ่ายซึ่งมันหลายขั้นตอนมากแต่นี่คือเอามือรูปปืดหนึ่งก็เสร็จได้เลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่โฆษณามันโม้เหลือเกินว่าเวลาดูวิดีโอหรือดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยถ้าสายตาเราอ่ะออกเบิร์ดออกจากหน้าจอปั๊บมันจะหายไปจริงหรือเปล่ามาลองหลังจากที่เราลองดูวิดีโอแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันชัดๆอีกทีนึงคือสายตาผมจะจ้องตรงนี้เลยนะแล้วผมจะเล่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะแล้วเมื่อสายตาผมหยุดเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเนี่ยเอาออกปั๊บเนี่ยออกหน้าจอเนี่ยมันจะหยุดแต่มันจะดีเลย์ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเนี่ยมือออกปั๊บเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะจับเหมือนกับว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้จับสายตาเซ็นเซอร์จับที่หัวเรามากกว่าสายตาเราเนี่ยขยับแล้วเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมฉะนั้นผมว่าคนที่ดูวิดีโอนะครับมึงไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นก็ได้เฮียมึงเอามือจิ้มดีกว่าเชื่อกูผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมอันนี้เราพูดได้ถึงของไอ้ที่เราโฆษณากันเยอะๆแล้วมาดูภาพถ่ายมั่งนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องรูปถ่ายกันมั่งนะครับผมเพราะเมื่อกี้พูดกันวิดีโอไปแล้วนะครับอันนี้ผมเพิ่งถ่ายเมื่อกี้นะครับผมแล้วมาดูกันว่าใน iPhone น่ะมันจะชัดเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมของผมเป็น 4S นะครับอ่ะให้ดูเลยความชัดมาต่อกันเลยครับในส่วนของตัว Samsung Galaxy S นะครับผมอย่างที่เราบอกไปแล้วในส่วนของภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งอะไรต่างๆวิดเจ็ตทั้งหลายนะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงของ Samsung นี่ก็คือเวลาเราเข้า LINE ปั๊บนี้นะฮะอันนี้จากที่คุยกับเจ้าของคนนี้นะฮะไม่เห็นหน้าด้วยนะสมมุติเราเข้า LINE ปั๊บนี้ใช่มั้ยครับคุยกับน้องเมย์อย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเป็น iPhone มันจะมีปุ่มแบ็คกลับใช่มั้ยแต่อันนี้ไม่มีฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือเราจิ้มตรงนี้ฮะตรงเนี้ยแบ็คกลับเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอีกจุดนึงที่ Samsung 4S S4กูถามจริงๆเหรอไอ้เหี้ยมันลอกกันมาใช่มั้ยระหว่าง iPhone กับ Samsung ใน S4 4S เนี่ยถ้าเกิดคุณเอานิ้ว1นิ้วเนี่ยนิ้วกลางก็ได้อ่ะนิ้วกลางดึงปลื้ดมาอีกนิดปั๊บมันจะเป็นหน้าฟังก์ชันเดียวๆใช่มั้ยฮะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอานิ้วกลางบดนิ้วชี้ด้วยเนี่ย2นิ้วปลื้ดมาอีกนิดปั๊บจะเป็นฟังก์ชันเต็มอันนี้ก็ยอดมากเลยไอ้เหี้ยพระเจ้าจ๊อบเป็นยอดแมสมากเลยฮะว่ากันไปนะครับผมเท่านั้นไม่พอนะครับผมนอกจากเราซื้อ Samsung ปลั๊กแถมทุก1ตัวด้วยแรงแรงใช่มั้ยล่ะไอ้เหี้ยคราวนี้มาดูกันต่อ
นะครับเวลาเราเปลี่ยนวิดเจ็ตอะไรทั้งหลายปั๊บใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะเปลี่ยนหน้าอย่างมันมี5หน้าอย่างใช่ไหมฮะวิธีก็ไม่ยากให้เราใช้2นิ้วอย่างนี้ลูดปลื้ดเฮ้ยก็จะเป็นอย่างนี้5หน้าเงี้ยฮะเปลี่ยนได้แล้วแต่เราสะดวกอย่างเงี้ยนะครับผมจะเอาคืนก็อย่างงี้เฮ้ยแม่เย็ดกลับซะเลยนะครับผมขออภัยด้วยเนื่องจากว่าระหว่างถ่ายทําปั๊บฝนตกลงมาแล้วครับผมแล้วเราก็กําลังกินน้ําหล่อข้างกล้วยกันอยู่นะครับผมนั้นก็ไม่ค่อยจะถ่ายทําไมล่ะครับนะฮะอันนี้โดยสรุปก็คืออีกอย่างนึงมีบางคนสงสัยว่า Android นะครับกับในส่วนของ iOS นะฮะ iOS นี่ถ้าเกิดเราใช้โปรแกรมฟรีแล้วอะไรนะครับ EMS iOS ครับผมไม่ใช่ OS ทีนั้นสิ้นนะครับผม iOS เนี่ยเราอยากได้โปรแกรมฟรีเจลเบรกเอาใช่ไหมแต่ว่าถ้า Android ทำยังไง Android คือแครกไปเลยฮะแครกไปว่าอะไรครับอยากรู้ใช่ไหมฮะแครกเกอร์มันทุยอีกเหี้ยสนใจหรอกวิธีนี้คือให้เปรียบเทียบระหว่าง iPhone กับ Android อย่างเงี้ยฮะ iPhone Android ความแตกต่างก็คือถ้าเกิดเราใช้ในส่วนของตัว iPhoneเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เหมือนเราใช้ Mac เราใช้พูดในตระกูล Android อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราใช้ในส่วนของ PC วิธีการแก้ก็เหมือนกันคือเราหาซีเรียลมาได้หมดนะครับผมโดยสรุปที่ผมนอนใช้ไอ้ตัวนี้ประมาณระยะหนึ่งนะครับผมโดยส่วนตัวเลยนะฮะค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมเร็วเสียบปั๊บนี้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่า iPhone ปั๊บแล้วต้องมีศึกษาเรื่องของ iTunes อีกหรือเสียบปั๊บโอนปุ๊บจบกันไปนะครับผมแต่เอาความเป็นจริงก็คือในส่วนของตัว 4S เนี่ยมันมีกิมมิกอย่างเช่นเอาโทรศัพท์มาลื่นปึ๊ดเงี้ยรับได้ฮะดูหนังปั๊บตาออดจออย่างงี้ปั๊บหยุดได้ผมว่ามันก็เป็นกิมมิกเอาไว้หลอกเด็กอะขอไปไม่สบายด้วยนะครับแล้วสรุปคุณอยากจะลองซื้อมาใช้ผมว่าราคาประมาณเนี้ยหรูนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมแต่ว่าจะลองดูต่อไปก็คือในส่วนของ iPhone 5S 5C เฮียทั้งอย่างผมก็จำไม่ได้เหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีในส่วนของระบบสแกนนิ้วด้วยซึ่งยังไม่น่าสนใจมากนะครับผมก็ถือว่าให้คะแนนเต็ม10นะฮะกับราคาประมาณนี้ผมให้ประมาณ8นะครับผมเพราะดูส่วนตัวจะเอากับเนื้อต่อเนื้อเลยนะเพราะว่าในส่วนของ iPhone เนี่ยมันมีความสมูทมากกว่าเยอะนะครับผมก็จบการรีวิวไปแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ